สื่อญี่ปุ่นยกสุปโชคดิวสุดสำคัญของซัปโปโรมิชาหน้าชาอีกรอบโดนเจบูทอยฟาดยับเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิ XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศแม้จะเป็นครั้งแรกนะครับในการออกค้าแข่งในต่างแดนนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้เล่นไปแค่2นัดในเจลีกนะครับแต่สุปโชคสารชาติแข่งไทยตัวยืมจากสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรก็สร้างความประทับใจจนถูกใจแฟนบอลแล้วก็สื่อญี่ปุ่นนะครับหลังจากจบเกมกับวิสเซลโกเบใน Twitter แล้วก็เว็บไซต์ที่แฟนญี่ปุ่นมักจะเข้าไปพูดคุยกันเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับอยากให้โค้ชมิชาให้โอกาสเช็คลงเต็มๆครับเพราะเวลาลงสนามเพียงแค่ไม่กี่นาทีดูสร้างความแตกต่างได้มากกว่าแนวรุกชุดปัจจุบันเลยเกินนะครับจนเป็นที่มาที่ทำให้เว็บ footballchannel.jp นะครับเว็บไซต์ฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยทำคอลัมน์ตัดเกรดการเสริมทีมเล็ก2ของทีมเจลีกทั้ง16ทีมนะครับแล้วก็ยกให้เช็คเป็น1ในดีลสุดสำคัญของซัปโปโรนะครับร่วมกับคิมกันฮีกองหน้าชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในถิ่นซัปโปโรโดมได้ไม่นานนะครับโดย Football Channel ได้ให้เหตุผลว่าเกมรุกของซัปโปโรดูยังไม่เข้ารูปครับเหมือนขาดชิ้นส่วนบางอย่างที่จะมาเติมเต็มให้แข็งแกร่งและก็การจัดตัวก็ทำได้ยากนะครับเพราะเรียวตะอาโอกิกองกลางของทีมที่ยิงไป4ประตูก็มักจะทำตัวเป็นเงาครับมีส่วนร่วมกับเกมน้อยชินโซโคโรกินะครับกองหน้าวัย36ก็ยังคงเล่นได้ไม่ดีนักซูโยชิโอกาชิวะนะครับก็เพิ่งหายเจ็บนะครับกาเบียลซาเวียตัวความหวังใหม่ก็ยังทำประตูไม่ได้แถมทาคุโรคานิโกะที่ทำได้ประตูเดียวก็เจ็บไปเอกการได้ตัวสุภโชคสารชาติที่ถูกขนานนามว่าเป็นเพชรเม็ดงามของฟุตบอลไทยนะครับกับคิมกุนเฮียเนี่ยกองหน้าตัวสูงใหญ่ที่มีประสบการณ์ในเกมทีมชาติชุดใหญ่ของเกาหลีใต้มานะครับก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาเกมรุกได้ส่วนการตัดเกรดเสริมทัพของซัปโปโรนะครับฟุตบอลชาแนลให้การเสริมทัพรอบนี้ไว้ที่เกรด E ครับให้เหตุผลด้วยว่าถึงแม้จะได้มาแต่เกมรับที่ยุ่ยเป็นทิชชู่เปียกเนี่ยเสียประตูไป42ลูกนะครับผลต่างประตูเนี่ยติดลบไป16ประตูครับก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขจบจากบทความของฟุตบอลชาแนลเนี่ยข้ามมาที่ความร้อนของโกเจโบทอยกันหน่อยนะครับอดีตกองหน้าซัปโปโรที่ยังเซ็งกับผลงานของทีมนะครับแล้วก็แค้นไม่ช้าไม่หายหลังจากที่เคยเอาข้อความที่เคยโพสต์ไว้บนทวิตเตอร์นะครับที่แบบว่าเบื่อแท็กติกไดโนเสาร์เหลือเกินหลังจากนั้นเนี่ยก็เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับไล่ฟาดมิช่าใน Twitter รัวๆเลยครับใครที่ทวิตถึงมิช่าหรือมีพูดถึงแกเจอโกแกรีทวิตฟาดมิช่าไปทุกรายนะครับเจโบทอยเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีแฟนบอลรายหนึ่งนะครับที่ถามไปว่าคุณอยากให้ซัปโปโรเปลี่ยนโค้ชเหรอผมชอบมิช่าบอลมากมิช่าต้องการนักเตะที่เข้ากับแผนกองหน้าของทีมตอนนี้ไม่เหมาะกับแผนมิช่าพอเจอแบบนี้เจโบทอยฟาดกลับเลยครับหลังจากนี้เราจะพากตามอารมณ์ของโกเจนะครับอาจจะมีคำหยาบคำไม่สุภาพเด็กๆที่ดูอยู่นะครับให้ผู้ใหญ่มาแนะนำนะครับพร้อมนะ3 2 1มิช่าบอลเหรอกูถามจริงนะสัตว์หลายทีแล้วเขาก็เล่นแบบนี้มิช่าแม่งก็ไม่ได้คิดเหี้ยอะไรเลยกูเคารพทุกคนแต่ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับกูเนี่ยสไตล์บอลมิช่าเนี่ยไม่ได้นำความสำเร็จมาสู่สโมสรเขาเพิ่งชนะได้ถ้วยเดียวนะกูคิดว่าตลอดเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมิช่าทำได้ดีหลายครั้งนะแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการชนะเว้ยสถิติไม่โกหกกูเบื่อที่จะพูดแบบนี้ละและเห็นข้อผิดพลาดเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเล่นฟุตบอลที่ดีที่ยอดเยี่ยมเนี่ยแต่การชนะคือสิ่งที่ดีที่สุดในวงการฟุตบอลกูโกรธและกูหงุดหงิดมากนอกจากนี้เนี่ยนะครับเกมที่พึ่งแพ้โกเบไป 2-0 เนี่ยพอมีแฟนบอลรายหนึ่งโพสต์ว่าแท็กติกทีมปีนี้พังยับเยินเราต้องใส่สตาฟที่คุยกับมิชาได้ถูกต้องนอกจากโกเจจะมาฟาดต่อเนื่องนะครับว่าไม่มีใครสามารถคุยกับมิชาได้เขาคิดว่าเขารู้ทุกเรื่องโอ้โหอารมณ์ไหมฮะทุกคนถ้าตัดเรื่องเดือดกับมิช่าออกไปนะครับจริงๆเจโบทอยแกก็ดูรักซัปโปโรมากนะฮะมีการพูดถึงบอกรักสโมสรกับเมืองฮอกไกโดตลอดและในทวิตหนึ่งของแกก็บอกนะครับว่าผมเชื่อว่าซัปโปโรควรเป็นทีมท็อป5ทุกฤดูกาลสักวันผมจะเปลี่ยนแปลงมันอีกครั้งใครจะรู้เอาเป็นว่ารอกันดูต่อไปครับอนาคตของโกเจกับซัปโปโรจะเป็นอย่างไรหรือแกจะออกมาฉะอีกเรื่องอะไรส่วนแฟนบอลไทยเสาร์นี้ก็ตามเอาใจช่วยเจ้าเช็คกันต่อแล้วกันนะครับในเกมที่จะพบกับซังอันโทสุนะครับก่อนลาไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ทีมงานนอกจากนี้สามารถติดตามเราได้ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ตูดูบอลไทยนะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ